ริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ท่านผู้ว่าราชการนะครับตรงนี้นะครับเราอยากให้โยธาเข้ามาด้วยขังเมืองเข้ามาด้วยขนส่งจังหวัดเข้ามาด้วยนะครับมาเป็นกรรมการตรงนี้ครับนะครับไม่เอาใครเป็นเลขาจะเป็นสำนักงานจังหวัดเป็นเลขานะครับวางแผนระยะยาวนะครับ5-10 ปีเราต้องทำนะครับถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็เนี่ยรถ50%ท่านไม่รู้จะไปวิ่งตรงไหนท่านก็ไม่ได้ตั้งถนนเพิ่มขึ้นนะครับจราจรเท่าเดิมเพราะฉะนั้นในตรงนี้เราต้องวางแผนเราต้องมองไปข้างหน้าว่าเราจะทำยังไงกับรถจำนวนรถที่มันเพิ่มขึ้นมาถนนต้องมีช่องเก่าเราไม่ได้ขยายอันนี้เนี่ยอยากจะให้ทางรองผู้กำกับการนี้แต่ปัจจุบันของท่านทำดีนะดีกว่าเก่าคือรถได้จอดเป็นระเบียบขึ้นอะไรดีขึ้นช่วงนั้นแล้วรู้สึกว่าท่านก็ได้ทำดีตรงนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยก่อนเช้าเนี่ยช่วงแรกเนี่ยถึง8 โมง 9 โมงครึ่งนี่ดีช่วงเย็นก็ดีนะครับแต่ให้มองระยะยาวนี่ว่าท่านจะต้องทำขอแสดงความคิดเห็นนะครับกับผมนายสุกิจเหลืองพัฒนาพดุงเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์คือเรื่องการจราจรในเขตเทศบาลผมอยากให้ทางผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเช่นไอ้ตรงบางซอยเนี่ยทางแยกบางซอยยังไม่มีตีเส้นแดงขาวอะไรการจอดรถเข้าไม่ได้เลยครับจอดตามใจเลยบางทีแคบๆเราต้องค่อยๆเข้าไปก็ตรงนี้ไม่ได้ในซอยก็ต้องตีเส้นหาหัวถนนนี่ต้องตีเส้นสามแยกต้องตีเส้นไม่ใช่ว่าให้ชาวบ้านจอดตามใจชอบแล้วก็การเข้าไปการขายนี่ต้องค่อยๆเข้าไปนะก็ขอฝากแค่นี้ครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสุรินทร์บ้านเราในตัวเมืองนะครับในช่วงเปิดเทอมช่วงที่วันราชการเราจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินรถจอดรถนะครับเนื่องจากว่าถนนของเรามีจำกัดแล้วก็ผังเมืองของเราเป็นเมืองโบราณบางถนนบางสายนะครับไป4 ช่องหรือ2 ช่องก็มีบางทีก็มีบ้านคนที่เข้ามาในถนนก็มีนะครับตัวผมมารับตำแหน่งใหม่นะครับก็ได้ดำเนินการระยะสั้นระยะกลางระยะยาวโดยเฉพาะระยะสั้นในช่วงเดือน2 เดือนที่ผ่านมาเราก็ได้ดำเนินการตามโครงการวิสัยทัศน์ที่ผมได้มีในความคิดคือสั่งเพิ่ม3 รถนะครับเพื่อระดับได้คือการเพิ่มพื้นที่ผิวถนนนะครับซึ่งเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ของเรานะครับการจอดรถนะครับการจอดรถค่อนข้างจะสเปซสัมปันอะไรระเบียบนะครับจอดรถซ้อนคันจอดรถกีดขวางนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสาเหตุทำให้การระบายรถเพราะว่าของเราเป็นเส้นทางระหว่างจังหวัดก็มีเส้นทางระหว่างอำเภอก็มีแล้วก็เส้นทางระหว่างสถานศึกษาก็มีนะครับช่วงผมได้ตรวจของเราก็มีปัญหาในเรื่องรถสะสมระบายรถไม่ทันทำให้รถติดแล้วก็บางท่านก็มาบ่นว่าแฟนจอนไปมาจากวิซีมาทางต้นโพใช้เวลา20-30 นาทีโดยเฉพาะสายด่านเมืองของเราครับซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของส่วนราชการสถานศึกษาและก็ส่วนการค้านะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ได้ดำเนินการอันดับแรกคือการห้ามจอดรถในบางวันนะครับคือคู่ขี้แล้วก็อันดับสองคือการห้ามจอดรถในบางเวลาคือเร่งด่วนคือเช้า6 โมงครึ่งถึง 8 โมงห้ามจอด2 ข้างทางแล้วช่วงเย็น15:30 ถึง 17:30ห้ามจอด2 ข้างทางเพื่อเปิดช่องจราจรช่องใหม่ให้การระบายรถนะครับอย่างเช่นนะครับจากแยกสันเจ้าไปจนถึงยุทธศรีท่านที่จะออกไปทางที่ตะวันออกของเมืองสุรินทร์ก็สามารถระบายได้2 แถว 2 ช่องเลยจะทำให้การระบายรถออกนอกเมืองสองรถไปต่างประเทศเร็วขึ้นนะครับวันนี้ช่วงเย็นก็17:30รถก็จะหมดแล้วเป็นปกติแล้วนะครับก็ตรงนี้เราก็ได้ดำเนินการส่วนของการจอดรถในบางเส้นนะครับที่จอดทะเลเราก็ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้จอดรถที่ขอบทางซึ่งการจะจอดรถที่ขอบทางนะครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือได้ผิวถนนคืนมาในบางส่วนนะครับแต่ว่ารถจะหายไปประมาณ 40% อยากเคยจอดได้100 คันก็จะเหลือแค่60 คันแต่ว่าทำให้การสัญจรการเวียนของรถนะครับได้ดีขึ้นอย่างน้ำพุ่งไปถึงทางรถไฟนะครับจะมีช่องแต่ก่อนแถวธนาคารกรุงไทยจะวุ่นวายมากครับแต่ตอนนี้เริ่มเป็นระเบียบแต่ว่าเพียงแต่ว่าการตีเส้นของทางเทศบาลดำเนินการตรงนี้ก็คงจะเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังมีการประชุมอยู่มีปัญหาที่หน่อยในเรื่องของการค้าขายทางเศรษฐกิจ
กิจตรงนี้นะครับเพราะผมได้คุยรอบๆกับผู้ประกอบการนะครับว่าตรงนี้เรากำลังหาจุดพอดีของกันซึ่งกันและกันอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของถนนตลาดตลาดสดนะครับเราก็ขอห้ามจอดจากแยกโตเกียวถึงโรงพยาบาลท่าเกียรติฝั่งตะวันตกเทศบาลสายห้ามจอดในช่วงเย็นเพื่อเป็นการระบายรถส่งรถออกสืบเนื่องจากว่าวงแหวนของเราจากแกนใหญ่มาทางเดินจำไม่มีรถสีล้อรถพ่วงนะครับต้องยอมรับรถขนาดใหญ่ก็จะใช้ตรงนี้เป็นเส้นทางลัดหรือลัดใหญ่เข้ามาในเมืองซึ่งทำให้ปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รถขนาดใหญ่ก็จะเสียพื้นที่มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ได้ดำเนินการในเรื่องของขอถนนคืนนะครับส่วนการเพิ่มที่สองเป็นเพิ่มบริการนะครับผมได้จัดดำเนินการในเรื่องของจุดรับส่งนักเรียนชั่วคราวในด้านสถาบันศึกษาทุกแห่งนะครับทั้งสวคอนุบาลโรงเรียนเมืองแล้วก็สิรินธรซึ่งเป็นโรงเรียนหลักนะครับให้มีเจ้าที่ตำรวจจราจรแล้วก็อาสาสมัครนะครับโดยประสานเทศบาลแล้วก็โรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีลูกเสือเทศนาดีเป็นอาสาจราจรมาช่วยเปิดประตูบริการจะทำให้การใช้เวลาในการขึ้นลงของบุตรหลานจะเร็วขึ้นนะครับจะเป็นลักษณะว่าขึ้นลงนะผู้ปกครองก็จะมีการเตรียมความพร้อมเป็นลักษณะร้องไห้ก็บางทีก็ต้องสอบถามประชาชนว่าตรงนี้พอไหมตรงนี้ตรงเล็กตรงนี้ไหมตรงดีไหมนะก็จะถามอยู่แต่ก็จะทำมีทั้งทาสีตีเส้นแก้ไขสัญญาณไฟจราจรตั้งสัญญาณไฟจราจรเพิ่มงบแบบนั้นด้านหน้าการแก้ไขปัญหาระยะยาวขณะนี้เทศบาลได้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะจะจ้างศึกษาทั้งระบบทั้งภายในเขตเทศบาลนอกเขตเทศบาลแก้ไขปัญหาทุกอย่างงบประมาณ3ล้านนะฮะเป็นแผน3ปีถึง10ปีซึ่งวันที่27นี้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการและปัจจุบันนี้เรามีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจราจรมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมีส่วนราชการทุกส่วนรวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนซึ่งทางสภ.เมืองสุรินทร์เป็นเลขานะประชุมกันไป3รอบแล้วนะครับแล้วก็ตั้งงบเกี่ยวกับติดตั้งกล้อง CCTV นะ5ล้านบาท40จุดงบปีหน้าคือแน่นอนนะวันนี้ได้เอาเข้าแผนนะครับขอกราบเรียนให้ทุกท่านได้ทราบครับว่าเทศบาลที่ได้มีน้องใจก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็จะร่วมกับท่านนะฮะยกตัวอย่างตรงบุมสารกลางนี่นะครับสี่แยกตรงนี้นะครับในขณะที่ไฟเขียวนี่นะครับรถทางตรงก็จะไปนะครับรถทางตรงทั้งฝั่งตรงข้ามนั้นทางเดินทางวิ่งไปในขณะเดียวกันก็เปิดให้รถเลี้ยวขวาด้วยนะครับนี่รถเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปเจอกับรถทางตรงที่วิ่งสวนมานะครับจากสัญญาณไฟเขียวนี่นะครับมันก็เลี้ยวไม่ได้มันก็ติดกันอยู่ตรงนั้นพอรถทางตรงที่สวนมาก็จะไปนั่นถ้าเปล่าสัญญาณไฟจราจรได้ก็คือว่ารถทางตรงไปเลี้ยวซ้ายได้แต่ว่าเลี้ยวขวาไม่ได้นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายมันไปได้แต่ถ้าเปิดให้รถทางตรงเลี้ยวขวาด้วยไอ้รถที่สวนมาก็ตรงจัดรถที่จะเลี้ยวขวาก็เลี้ยวไม่ได้ก็คากันอยู่กลางแยกตรงนั้นนะมันไปไม่ได้ก็ติดเป็นยาวเลยครับทีนี้พอเผื่อแป๊บเดียวไฟแดงอีกแล้วบางคันนี่คาอยู่กลางแยกยังไม่ได้เลี้ยวไฟแดงแล้วผมคิดว่าสัญญาณไฟจราจรตรงนี้น่าจะปรับได้คือทุกสี่แยกครับรถทางตรงให้ไปวิ่งสวนกันได้ทางตรงแล้วก็รถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวได้แต่ห้ามเลี้ยวขวาในขณะที่เป็นสัญญาณไฟเขียวทางตรงนี่นะครับมันก็จะลดการติดตรงไปได้ครับท่านกำลังใช้คณะกรรมการชุดเดิมที่ท่านมีอยู่แล้วแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าผมก็กล่าวเรียนท่านว่าผมได้เคยเสนอและที่ประชุมตอนนั้นที่ประชุมก็ได้รับโดยหลักการแล้วว่าที่คณะกรรมการที่ผมเสนอนะก็จะมีในส่วนของหอการค้าและสภาหอสัตว์อุตสาหกรรมซึ่งอย่างที่ทราบนะอย่างท่านในฐานะสภาอุตสาหกรรมท่านก็ไม่ค่อยทราบว่าผมก็เองก็ไม่ค่อยทราบว่าทางตำรวจคุยอะไรกันบ้างกับผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าเรานี้ก็ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการมาขอให้เสนอในที่ประชุมผ่านการที่ประชุมกรอเราก็ใช้ช่องทางกรอนี้ในการที่จะขออนุญาตเข้ามาเป็นกรรมการด้วยโดยร่างของโครงสร้างของกรรมการนี้ผมก็ขออนุญาตใช้โครงสร้างที่อาจจะคล้ายคลึงกับที่ท่านรองผู้ว่ากำกับอยู่แต่ว่าอาจจะเพิ่มเติมมาในส่วนของหอค้าและสภาอุตสาหกรรมผู้ประกอบการร้านค้าที่มีปัญหาในเส้นทางใ
ให้เข้ามาร่วมประชุมด้วยนะฮะแล้วก็เป็นธนาคารนะในส่วนของธนาคารก็มีปัญหาจากได้ของธนาคารเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยแล้วก็ทางโรงเรียนทั้ง4 5แห่งเช่นอนุบาลโรงเรียนเมืองสินธรสวกอาชีวะเทคนิคให้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วยรวมทั้งผังเมืองเทศบาลอบจซึ่งเป็นชุดอาจจะเป็นชุดเดิมแต่มาคุยกันในเรื่องระยะยาวซึ่งผมเคยเสนอนะครับเพราะว่าของเราก็ยังไม่รุนแรงอะไรนะครับถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นเขาถ้าเราเริ่มทำให้เข้าที่เข้าทางได้มันก็จะดีขึ้นนะครับมีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับจอดรถพับตะแกรงเหลืองเนี่ยนะครับยังเป็นเรื่องที่มันเป็นไปเพิ่มการจราจรที่ติดขัดโดยไม่จำเป็นเลยนะครับถ้าเราเว้นระยะนิดหนึ่งเว้นช่วงห่างจากคันหน้านิดหนึ่งโดยไม่จอดรถพักตะแกรงหรือเนี่ยรถเขาก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายออกมาได้รถก็จะโฟล์ไม่งั้นก็ติดกันเองอยู่นั่นแหละการจอดพักรถก็ออกไม่ได้มันก็ติดสะสมยาวไปท่านก็ไปไหนไม่ได้มันก็มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าไปอยู่กรุงเทพเห็นการจราจรในกรุงเทพเนี่ยใครจอดรถพักตะแกรงหรือเนี่ยโอ้โหเลยกับฆ่าคนตายไปเลยนะครับทุกคนจะมองไปกับฆ่าคนตายไปเลยนะครับจะมองในแท้ตายแต่ไม่ใครได้มีใครทำนะฮะเพราะสังคมจะประณามด้วยสายตาอย่างยิ่งเลยนะจะไม่ต้องบีบแตรเลยนะครับเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าก่อให้เกิดปัญหาการจราจรโดยไม่จำเป็นนะครับสามารถแก้ไขได้เพียงการเว้นระยะจากคันได้นิดหนึ่งแต่ผมดูบ้านเรายังขอให้ชิดคันได้เป็นมากที่สุดก่อนขอให้ชิดไปก่อนนะครับแต่แกงเหลืองไม่เหลืองไม่รู้ได้ซ้ำว่าแกงเหลืองคืออะไรนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราทำได้ง่ายก็ต้องปาดนะตามสิ่งที่เราจะต้องใช้วัฒนธรรมในการในรถใช้ถนนเรื่องขาวแดงอีกอย่างนะครับทางท่านรัฐเทศบาลได้กรุณาชี้แจงแล้วว่ามีงบประมาณในการที่จะในการแก้ไขปัญหาการจราจรไว้ค่อนข้างสูงนะครับรวมทั้งในเรื่องการจ้างที่ปรึกษามาหรือมาทำการศึกษาด้วยผมขอแยกตัวอย่างหน้าบ้านของท่านมีหน้าที่ไปทาสีขาวแดงแล้วไปอีกอย่างเลยนี่ท่านคงปรารถนาดีทางที่จะเลี้ยวเข้าบ้านนะท่านก็เว้นระยะไว้พอสมควรประมาณไม่กว่า2เมตรนะครับปรากฏพวกก็เห็นที่ว่าเลยจอดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวารถก็จะต้องหัวทั้งท้ายก็จะโผล่มาเลี้ยวนี่ลำบากมากนะครับเพราะนั้นก็เรียนว่าถ้าไปเว้นระยะมากเกินไปบางทีคนก็จะคิดว่าคนบ้าจะจอดรถไม่ดูขาวแดงก็ไม่ขาวแดงขออนุญาตประเด็นRest of pride in our heart, ASEAN we are born as one, look in our war to the world. For this our goal from where there is love and